ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากเซียนหุ้นชื่อดังค่ะคุณเคนโสรัตน์วานิชวรากิจค่ะที่ได้เปิดบ้านให้เราเข้ามาสัมภาษณ์เทคนิคถึงการลงทุนว่าคุณเคนนั้นมีเทคนิคการลงทุนอย่างไรให้ประสบความสำเร็จค่ะและตอนนี้คุณเคนก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยอยากจะรู้ว่าอยากให้คุณเคนเนี่ยเล่าให้คุณผู้ชมฟังว่าการเข้าสู่สนามตลาดหุ้นของคุณเคนเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างคะคือจริงๆเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยการเข้าสู่ตลาดหุ้นของผมเนี่ยเพื่อเป็นการเรียนรู้ผมประสบความสำเร็จจุดหนึ่งที่นักธุรกิจแล้วผมรู้สึกว่าผมได้เห็นพัฒนาการของการ develop ธุรกิจว่าจะมีข้อดีข้อเสียยังไงพอเราเป็นคนทำด้วยตัวเองเราก็รู้สึกว่าครั้งนี้อ่ะเราอยากจะไปหาคนอื่นว่าเขาทำยังไงบ้างพอไปเรียนรู้เพราะผมชอบอ่านเคสสตันดี้ของการตลาดและการแมเนจเมนต์ต่างๆไปเรียนรู้เอ๊บริษัทนี้ก็ดีบริษัทนี้ก็ไม่ดีเราเริ่มแยกประเภทของบริษัทที่ดีและบริษัทที่ไม่ดีได้จากฝีมือการบริหารจัดการของเราโดยเอาตัวเราถอดความเป็นเท่าแก่เข้าไปเป็น CEO ของบริษัทนั้นแล้วก็เห็นว่าบริษัทนี้ดีทำไมน่าจะมีผลประกอบการที่ดีแล้วเขาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเราก็เลยว่าเออเราทำไมเราคาดการได้ถูกถ้าอย่างนี้เราก็สามารถเป็นนักลงทุนที่ดีได้แม้ว่าเราเป็นนักธุรกิจที่ดีได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็เลยสนใจที่จะมาลงทุนพอเข้ามาเสร็จแล้วเรามันไม่สนุกแค่การคาดการณ์ที่ถูกต้องแต่สนุกที่ว่าเราได้คุยกับคนที่เป็น CEO ระดับประเทศเยอะไปหมดผมเนี่ยจะออกเยี่ยมกิจการสัปดาห์ละ1ครั้งปีนึงประมาณสัก 3-4 กิจการ 3-40 กิจการที่ผมจะเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็แลกเปลี่ยนทัศนคติและ mindset คือความคิดในการบริหารจัดการและการพัฒนาองค์กรต่างๆรวมถึงวิสัยทัศน์ของธุรกิจนั้นๆในอุตสาหกรรมนั้นสนุกมากชอบมากดูก็น่าสนใจใช่ครับแต่ผลลัพธ์ของมันก็คือกำไรที่มากขึ้นพอร์ตก็โตขึ้นเพราะว่าเราคาดการณ์ได้ดีแถมความคิดดีๆแล้วยังกลับมาพัฒนาในธุรกิจของเราได้ยิ่งต่อยอดกันไปใหญ่ยิ่งสนุกมากครับแต่อย่างนี้เองความสนุกหรือว่าความรู้ที่เราได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยการลงทุนมันก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่แล้วว่าอาจจะต้องมีการผิดพลาดบ้างอย่างคุณเคนตรงนี้เองมีประสบการณ์การผิดพลาดจากการลงทุนบ้างไหมคะโอ้โหเยอะมากแต่ละตัวเนี่ยบางทีกิจการบางทีเรามองว่าดีก็ดีอย่างนั้นจริงๆแต่ว่าเออเรามองพอเริ่มเป็นนักลงทุนแล้วไม่ใช่นักธุรกิจอย่างเดียวแล้วกำไรมันน้อยไปนิดนึงนะเราน่าจะลงทุนในธุรกิจที่ก็ค่อนข้างเทิร์นอราวบ้างธุรกิจที่น่าจะมีการเติบโตที่ดีแต่วันนี้ยังเติบโตได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นแต่ก่อนเราจะวิเคราะห์แต่ธุรกิจที่ดีเลยเดี๋ยวนี้เอาละก้ำกึ่งแต่เขาน่าจะเป็นซูเปอร์สต็อกเป็นซูเปอร์คอมพานีในอนาคตก็เลยไปวิเคราะห์บางทีมันก็ผิดพลาดว่าธุรกิจเขาก็ไม่ได้กำไรโตอย่างนั้นจริงการบริหารการจัดการเขาก็ไม่ได้ดีจริงอย่างที่เขาคิดและหวังวัฒนธรรมองค์กรเขาก็อาจจะเกิดปัญหาในการขยายตัวเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดความผิดพลาดในการลงทุนต่างๆก็กลับมาต้องเขียนฮะต้องเขียนเป็นประสบการณ์ทุกวันนี้ผมมีประมาณสัก56ประสบการณ์ที่ก่อนจะลงทุนเนี่ยต้องผ่านด่านพวกนี้ที่ผิดพลาดอะไรมาเยอะถ้าผ่านทั้งหมดถึงจะไปลงได้ถ้ายังผ่านตรงนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่เอาเราก็มี600ตัวเนี่ยเราก็ไปเลือกกิจการที่เหมาะสมกับเราที่สุดและอย่างในขณะนี้เองค่ะตลาดหุ้นบ้านเราเนี่ยค่อนข้างผันผวนทีเดียวนักลงทุนที่กำลังเข้าสู่สนามลงทุนในตลาดหุ้นหลายๆคนเนี่ยเขาควรมีวิธีการเทคนิคในการเลือกหุ้นอย่างไรบ้างคะมีสติก่อน อย่าเพิ่งไปตามอารมณ์ว่าโอ้ยราคาตกแล้วแย่แล้วกิจการจะแย่กิจการบางกิจการที่ผมถือลงทุนอยู่นั้นไม่ได้เกี่ยวเลยเรากลับมีค่าเขาเรียกว่าต้นทุนในการร่วมทุนกับกิจการนั้นได้ถูกลงโอกาสอย่างเงี้ยถือว่าเป็นโอกาสสำคัญมากเพราะราคานี่ถูกเต็มตลาดเลยแต่อยู่ที่ว่าท่านจะเลือกกิจการได้ถูกต้องตามลักษณะความเหมาะสมของจริตของท่านหรือเปล่าแล้วก็ถ้าใช่แล้วลงทุนเลยอย่ารีรอถ้าเกิดประเมินมูลค่าแล้วเขาอยู่ที่10บาทแต่ตอนนี้อยู่ที่5บาทของราคาตลาดลงทุนแล้วถือกิจการยาวๆไปอัปเดตหาข้อมูลเกี่ยวกับกิจการนั้นตลอดเวลาผมว่าแค่นี้เราก็จะประสบความสำเร็จอย่าเวียงตามอารมณ์ตลาดเอาอารมณ์ตัวเราให้นิ่งแล้วก็ลงทุนให้ชัดเจนนี่อย่างของคุณเคนเองมีวิธีการเลือกหุ้นในแต่ละตัวที่จะดูเนี่ยค่ะนอกจากดูผลประกอบการของบริษัทที่เราจะเลือกแล้วหรือว่าใจเย็นๆในการเลือกหุ้นมีสติแล้วมีอะไรเพิ่มอีกไหมคะจุดที่สำคัญเนี่ยเราต้องดูหุ้นที่เติบโตในเรื่องกิจการจริงๆนะผมเคยดูในอุตสาหกรรมที่เราไม่แคร์อุตสาหกรรมขอให้ศึกษาอะไรก็ได้แต่ขอให้กิจการนั้นเติบโตในอุตสาหกรรมนั้นก็จบแล้วแต่ผมก็เกิดปัญหาในการเรียนรู้อีกว่าอุตสาหกรรมต้องเติบโตเป็นเมกะเทรนเมกะเทรนใหญ่ๆเช่นดิจิตอลทีวีกำลังมารับเหมามีการเมกะโปรเจกต์ต่างๆมีการทำเออร์บานิเซชันเอจิ้งโซซิแอตี้หรือว่าบิวตี้โซซิแอตี้มันมีเมกะเทรนพวกเนี้ย
ถือว่าเป็นจุดหลักที่ผมจะต้องเข้าไปเรียนรู้แล้วก็ไปดูกิจการที่ยืนอยู่ช่วงเมกะเทรนด์เขาเรียกว่า product life cycle เป็น industrial life cycle ที่มัน growth เติบโตอย่างเร็วอันเนี้ยถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมากการประเมินกิจการต้องประเมินให้ได้ว่ากิจการเนี้ยมีราคาเท่าไหร่กันแน่ราคาณวันนี้ที่เป็นราคาตลาดมี margin of safety เขาเรียกส่วนเหลือเนี่ยส่วนเผื่อของการปลอดภัยเนี่ยเยอะหรือน้อยของผมเนี่ยอย่างน้อยต้อง 35% เช่นถ้าผมวิเคราะห์ว่ากิจการหนึ่งราคาหุ้นตัวนี้ต้อง10บาทตอนนี้8บาทผมไม่ลงทุน7บาทผมก็ไม่ลงทุนต้องรอ6บาท50ถ้าเป็นหนูรอ5เลยนะอ๋อรอ5มันอาจจะไม่ได้อาจจะไม่ถึงแล้วก็ไม่ได้ลงทุนแต่ว่ามันต้องอยู่ในความเหมาะสมของกิจการนั้นๆว่าเออเราดูแล้วอย่างเงี้ยเหมาะสมแล้วเราก็รอแล้วเราก็ทำประเมินไว้เยอะๆเลยตัวนี้อยู่ที่10บาทตัวนี้อยู่ที่7บาทตัวนี้อยู่ที่6บาททำเต็มไปหมดเลยเมื่อไหร่ถึงเราซื้อเลยโดยไม่คำนึงถึงว่าตอนนั้นตักภาวะตลาดซีเรียจะลบอะไรจะลบเราไม่แคร์ว่าราคาถึงแล้วเราเชื่อใจในกิจการเราก็ลงทุนเลยแต่ว่าการเล่นหุ้นที่ดีค่ะนอกจากเราต้องประเมินกิจการนั้นๆแล้วการดูข่าวสารรอบด้านรวมถึงข่าวสารในประเทศต่างประเทศตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญด้วยหรือเปล่าคะมีส่วนสำคัญแต่ไม่เยอะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องแปลให้ออกว่าค่าเงินบาทตอนนี้อ่อนมากเกี่ยวกับธุรกิจเราไหมถ้าธุรกิจเราได้ประโยชน์โอ้โหเราต้องซื้อเพิ่มแต่ธุรกิจเราไม่ได้เกี่ยวเราก็ไม่จำเป็นไม่เป็นไรซีเรียจะลบเกี่ยวกับเราไหมอเมริกาดีขึ้นเกี่ยวกับเราไหมของเราไม่ใช่ธุรกิจส่งออกเพราะฉะนั้นที่เราลงทุนอยู่เราก็ไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นทุกข่าวสารมีความสำคัญแต่ต้องเลือกว่าความสำคัญนั้นมันมีนัยยะต่อกิจการที่เราลงทุนหรือเปล่าไม่ใช่งงไปหมดเขาไปด้วยเราก็ไปด้วยอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เราต้องมีสติเป็นเรื่องสำคัญทีนี้หลักวิธีการเล่นหุ้นของคุณเคนเองก็คือจะยึดสติอย่างเดียวหรือเปล่าไม่เรามีสติเนี่ยเป็นแกนกลางในการที่เราทำอะไรที่ไม่งงเมื่อเวลามาถึงเช่นโอ้มีคนโวยวายโอ้ยจะมาต่อยเรารู้แล้วอ๋อเราอย่าไหวไปตามตลาดแต่ว่าเราจะเลือกใครเนี่ยหนึ่งเราต้องเลือกเจ้าของที่ดีๆกิจการเจ้าของดีๆสองกิจการนั้นต้องมีความสามารถในการแข่งขันสูงและสามต้องลงทุนในราคาที่เหมาะสมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะเรียกได้ว่าวันนี้เราก็ได้เคล็ดลับดีๆจากเซียนหุ้นชื่อดังนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดเนี่ยกำลังลังเลว่าเอ๊ะตอนนี้เองอยากจะเข้าลงสู่สนามหุ้นหรือเปล่าก็อาจจะฟังคำแนะนำจากคุณเคนก่อนก็ได้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเคนมากค่ะ